สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอดีตนายกอบจ.ปทุมธานีชาญพวงเพชรเปิดใจหลังถูกกกต.ให้ใบเหลืองพร้อมอ้อนวอนชาวปทุมช่วยเลือกตั้งอีกครั้งยืนยันไม่ได้ทำผิดแค่ไปร่วมงานบวชตามปกตินายชาญพวงเพชรอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยความรู้สึกหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติให้เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีใหม่ตามมาตรา106วรรค4แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2562โดยระบุว่าตนเองไม่ได้กระทำผิดอย่างใดเพียงแค่ไปร่วมงานบวชลูกชายของนายกกฤษดานายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีและแจกบัตรแนะนำตัวหน้างานเท่านั้นนายชาญกล่าวว่ารู้สึกเสียใจแทนประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีที่ต้องเสียงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งใหม่พร้อมทั้งขอความเป็นธรรมจากกกต.ทั้ง7คนโดยอยากเห็นคำวินิจฉัยว่าตนผิดตรงไหนและจะนำมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบยืนยันว่าตนเองรู้กฎหมายการเลือกตั้งดีและไม่เคยทำอะไรผิดกฎหมายทางนี้นายชาญได้ฝากถึงประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีว่าตนยังไม่ขาดคุณสมบัติและสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้จึงขอโอกาสให้เลือกลุงชาญอีกครั้งเพื่อกลับมารับใช้ชาวจังหวัดปทุมธานีเช่นเดิมพร้อมย้ำว่าจะทำเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่